กระผมนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้แทนรัฐบาลขอขอบคุณท่านประธานและธรรมชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านที่ได้พิจนารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะใช้ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาต่างๆเพื่อให้ประเทศมีความมั่นคงประชาชนมีความสุข สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำขับเคลื่อนการเจริญเติบโตเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในทุกมิติสำหรับข้อคิดเห็นคำแนะนำข้อเสนอรวมทั้งความห่วงใยที่ท่านสมาชิกได้เสนอแนะไว้ตลอดระยะเวลาการประชุมรัฐบาลขอรับไว้ด้วยความขอบคุณและจะนำไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานของหน่วย รับงบประมาณเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์จากเงินงบประมาณมากที่สุดนอกจากนั้นขอขอบคุณท่านกรรมธิการวิสามันทุกท่านที่ได้ให้ความสำคัญเสียสละเวลาและร่วมมือกันในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้อย่างเต็มที่จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีโดยข้อสังเกตของคณะกรรมธิการวิสามันซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการ รัฐบาลจะนําไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงการดําเนินงานเพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรมีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งนี้ผมขอให้ความมั่นใจว่านโยบายมาตรการและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้นำไปใช้จ่ายในครั้งนี้จะนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์และแผนงานที่กำหนดโดยรัฐบาลจะกำกับดูแลติดตามการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าว ให้มีความโปร่งใสและบรรลุผลสำิจตามนโยบายที่กำหนดไว้เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่ไปกับการรักษาสภาพแวดล้อมเพื่อให้ประเทศก้าวไปข้างหน้าประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและมีรายได้เพิ่มขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดตามความมุ่งหวังของรัฐบาลและท่านสมาชิกสภา แห่งนี้ทุกท่านต่อไปขอบคุณครับ